คุณกำลังฟัง The Witcher's Podcast เจาะลึกจักรวาล The Witcher ถ่ายทอดทุกเรื่องราวจากมหาทวีปโดยอายิจับจอยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันเป็นครั้งที่2แล้วนะคะกับ The Witcherverse Podcast เอพิโซดที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับปรากฏการณ์สำคัญอย่าง The Conjunction of the Spheres ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจักรวาล The Witcher กันแล้วนะคะเอพิโซดนี้ IE จะขอพาคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนกลับไปสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ต่างๆที่เป็นผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมก่อนการมาถึงของพวกมนุษย์หรือที่เรียกว่า Elder Race ค่ะคำว่า Elder Race นี้เป็นคำที่มนุษย์ใช้เรียกพวกโนม Halfling คนแคระแล้วก็ Elf แต่จริงๆแล้วเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บนโลกของ The Witcher ยังมีมากกว่านั้นค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องกันเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นรูปร่างหน้าตาของเผ่าพันธุ์ต่างๆที่อาอีกำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้แล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูภาพที่ลิงก์ใน Description ได้เลยนะคะและสำหรับใครที่อยากสนับสนุนผลงานของอาอีก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะแค่กดแชร์คอนเทนต์ที่คุณชอบไปยังโซเชียลมีเดียต่างๆหรือจะเลี้ยงกาแฟอาอีผ่าน Virtual Tips จาได้ที่ paypal.me/aeejabjoy จะทิปส์เท่าไหร่ก็ได้นะคะตามแต่จิตศรัทธาเลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนให้ช่องเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยนะคะในหมู่นักบวชดรูอิดมีตำนานที่เล่าต่อๆกันมาว่าจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เกิดจากการที่คลื่นได้พัดพาเมล็ดต้นโอ๊กเมล็ดหนึ่งขึ้นมาบนชายฝั่งเมล็ดโอ๊กนี้ได้หยั่งรากและเติบโตเป็นต้นโอ๊กโบราณที่เรียกว่าเบลบลิสหลังจากนั้นแผ่นดินก็เริ่มขยายตัวออกไปจากรากของต้นโอ๊กกลายเป็นแผ่นทวีปท่ามกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เมื่อมีภูเขาแม่น้ำป่าไม้ทะเลสาบสัตว์ต่างๆก็เริ่มถือกำเนิดขึ้นและเมื่อใดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมตามมาด้วยการเคลื่อนที่ของกาลเวลาตำนานกำเนิดโลกเวอร์ชันนี้ผู้แต่งอย่างอันดรีซับคัฟสกี้ได้ดัดแปลงมาจากตำนานของชาวเคลต์หรือจะออกเสียงว่าเซลฟ์ก็ได้นะคะซึ่ง Celtic Mythology ที่ลุงซับคัฟสกี้แกหยิบมาเนี่ยคือความเชื่อที่ว่าแรกเริ่มนั้นโลกเป็นสถานที่ที่ไร้กาลเวลามีเพียงแค่มหาสมุทรกับแผ่นดินที่ว่างเปล่าซึ่งจุดที่ทั้งสองสิ่งมาบรรจบกันได้มีต้นโอ๊กต้นหนึ่งงอกขึ้นมาที่ใต้ต้นโอ๊กโบราณนี้ม้าขาวศักดิ์สิทธิ์ตัวหนึ่งที่เกิดจากฟองคลื่นทะเลได้ให้กำเนิดเทพเจ้าองค์แรกจากนั้นเทพเจ้าจึงสร้างมนุษย์และสรรพสัตว์ขึ้นมาจริงๆแล้วโลกของ The Witcher ก็เป็นเหมือนกับดาวเคราะห์หินทั่วๆไปซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับโลกจริงๆของมนุษย์ในนิยายเล่ม The Lady of the Lake ตัวละครนิมูได้บรรยายสภาพของดาวเคราะห์ดวงนี้ไว้ว่ามันมีรูปร่างเป็นทรงกลมมีดวงจันทร์เป็นดาวบริวาร1ดวงและโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีโลกของ The Witcher จึงมีการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาตามหลักการเดียวกันกับโลกแห่งความเป็นจริงนอกจากนี้แกนหมุนของดาวเคราะห์ดวงนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเอียงขึ้นเรื่อยๆทำให้ซีกโลกเหนือที่ส่วนใหญ่เป็นแผ่นดินได้รับแสงจากดวงอาทิตย์น้อยลงจนทวีความหนาวเย็นมากขึ้นและมันก็กำลังจะกลายเป็นปรากฏการณ์ไวท์ฟรอสต์มหันตภัยที่จะแช่แข็งโลกตามคำทำนายของอิสลินในอีกไม่กี่พันปีข้างหน้าค่ะก่อนการมาถึงของพวกเอลฟ์โลกของ The Witcher ได้วิวัฒนาการมาจนถึงขั้นที่มีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญามากมายหลายเผ่าพันธุ์มีทั้งที่รูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์เช่นโนมคนแคระเวอร์บับหรือมนุษย์บีเวอร์ฮาฟลิงหรือฮอบบิตและนางไม้ชนิดต่างๆที่เรียกรวมๆกันว่านิมฟ์บางเผ่าพันธุ์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอารยธรรมอยู่ใต้ทะเลลึกอย่างพวกมนุษย์เงือกเมอร์พีเพิลและมนุษย์ปลาวอดยานอยนอกจากนี้ก็ยังมีพวกที่ลักษณะภายนอกเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นฟรานหรือมนุษย์กิ้งก่าและสิ่งมีชีวิตโบราณที่อายุขัยยืนยาวได้เป็นล้านปีอย่างมังกรอีกด้วยและถึงแม้จะยังไม่เกิดปรากฏการณ์ The Conjunction of the Spheres แต่ก็ใช่ว่าโลกยุคนี้จะไม่มีมอนสเตอร์เลยนะคะเพราะสัตว์จำพวกดราโคนิดหรือเลเซอร์ดราก้อนอย่างฟ็อกเทลไวเวิร์นหรือบาซิลิสพวกนี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมที่อยู่คู่กับโลกของ The Witcher เหมือนกับสัตว์ต่างๆที่มีวิวัฒนาการไปตามสภาพแวดล้อมนอกจากพวกดราโคนิดก็ยังมีสิ่งมีชีวิตประเภทริริกอย่างดอปเปอร์ซิลแวนกอตลิงและอีกมากมายหลายอย่างที่ก็ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ก่อนเกิด The Conjunction of the Spheres ด้วยค่ะเ
ในยุคสมัยนั้นผืนป่าส่วนใหญ่ถูกครอบครองโดยพวกนางไม้หรือนิมฟ์ที่มีวิถีชีวิตกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรูปร่างหน้าตาของพวกเธอนั้นแทบไม่ต่างอะไรกับมนุษย์เพศหญิงส่วนสีผิวสีผมและสีตาก็แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่พวกนางไม้จะรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนเล็กๆโดยไม่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆทั้งสิ้นอย่างมากก็ใช้การสื่อสารกับต้นไม้ให้กิ่งก้านของมันเติบโตประสานกันเป็นห้องหรือกระท่อมเล็กๆเอาไว้อาศัยหลับนอนค่ะเผ่าพันธุ์นี้มีลักษณะพิเศษตรงที่พวกเธอให้กำเนิดแต่ทารกเพศหญิงเท่านั้นการเพิ่มจำนวนประชากรของพวกนางไม้จึงต้องอาศัยเพศชายจากเผ่าพันธุ์อื่นเพื่อทำให้พวกเธอตั้งครรภ์หรือไม่ก็ต้องใช้วิธีลักพาตัวหรือหลอกล่อเด็กผู้หญิงจากเผ่าพันธุ์อื่นให้ดื่มสารกระตุ้นการกลายพันธุ์อย่างเช่นน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งป่าโบรคิลอนเพื่อเปลี่ยนสภาพร่างกายและลบความทรงจำทั้งหมดก่อนที่จะฝึกฝนทักษะการดำรงชีวิตในผืนป่าเพื่อให้กลายเป็นนางไม้รุ่นต่อไปพวกนางไม้ยังจำแนกเป็นชนิดย่อยๆออกไปได้อีกหลายประเภทตามถิ่นที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งในนิยายต้นฉบับจะมีการพูดถึงไว้อยู่3ประเภทได้แก่ Dryad ที่อาศัยอยู่ในป่า Naiad ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำและทะเลสาบและ Nereid ที่อาศัยอยู่ในทะเลแต่ถ้านับรวมเรื่องราวจากบอร์ดเกม The Witcher A Game of Imagination ไปด้วยก็จะมีมาเพิ่มอีก2ประเภทคือ Oread ที่อาศัยอยู่ตามภูเขาและ Limonaid ที่อาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าค่ะ Dryad หรือ Eerie Wife เป็นนางไม้ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดทั้งในนิยายและเกมพวกเธอจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในป่าลึกแต่ละกลุ่มก็จะมีราชินีเป็นผู้นำสูงสุด Dryad มีรูปร่างผอมเพรียวทำให้สามารถเคลื่อนที่ในป่าทึบได้อย่างคล่องแคล่วเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของพวกเธอก็จะทำมาจากกิ่งไม้ใบไม้ที่หาได้ในป่าส่วนผู้ที่เป็นราชินีจะสวมเสื้อคลุมยาวที่มีเนื้อผ้าบางเบาคาดทับด้วยเข็มขัดที่ทำจากเยื่อไม้นางไม้พวกนี้ใช้ชีวิตแบบตัดขาดจากโลกภายนอกและหวงแหนอาณาเขตของตัวเองมากๆพวกเธอมีทักษะการยิงธนูที่เหนือชั้นจนพวกเอลฟ์ยังต้องชิดซ้ายแต่ก็ใช่ว่านางไม้พวกนี้จะยิงคนแปลกหน้าทันทีที่เห็นถ้าไม่จำเป็นจริงๆพวกเธอก็ไม่อยากทำให้แม่น้ำและผืนป่าต้องปนเปื้อนจากซากศพที่เน่าเปื่อยดังนั้นจึงจะมีการยิงเตือนหนึ่งครั้งพร้อมกับกระซิบคำขู่ไปตามสายลมให้ผู้ที่ล่วงล้ำอาณาเขตรู้ตัวและหันหลังกลับออกไปจากป่าแต่ถ้าใครอย่างทะเลทะล่ามุ่งหน้าเข้ามาก็จะถูกลูกธนูดอกที่2ปลิดชีพทันทีในบอร์ดเกม The Witcher A Game of Imagination และเกม Gwent ของ CD Projekt Red ยังมีการพูดถึง Hamadryad ซึ่งเป็นชนิดย่อยของ Dryad อีกทีนึงโดย Hamadryad นั้นจะมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับต้นไม้บางต้นในป่าไปตลอดชีวิตการอยู่ห่างจากต้นไม้ต้นนั้นไกลๆหรือนานๆจะทำให้ฮามาดรายแอดเสียสติได้แต่สายสัมพันธ์นี้ก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันทำให้พวกเธอสามารถควบคุมและสื่อสารกับต้นไม้ให้เติบโตในรูปแบบที่ต้องการและยังสามารถสร้างเทรนด์ผู้ต้นไม้เดินได้ขนาดใหญ่ขึ้นมาช่วยปกป้องอาณาเขตได้อีกด้วยนอกจากนี้ฮามาดรายแอดยังเชี่ยวชาญเรื่องการรักษาบาดแผลโดยให้พืชชนิดพิเศษแทงรากลงไปในชั้นผิวหนังทำให้เนื้อเยื่อที่เสียหายสมานตัวได้อย่างรวดเร็วกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่นส่วนนิมฟ์อีก2ประเภทที่นิยายได้พูดถึงไว้จะเป็นพวกที่อาศัยอยู่ในน้ำค่ะซึ่งก็คือไนแอดและเนเรียดไนแอดหรือที่บางทีเรียกว่ารูซาวกี้หรือรูซาวก้าจะอาศัยอยู่ตามแม่น้ำหรือทะเลสาบโดยสามารถขึ้นมาบนบกได้ในระยะเวลาสั้นๆเพราะถ้าอยู่นานๆผิวของพวกเธอจะแห้งและขาดอากาศตายได้พวกเธอมีผิวที่ค่อนข้างซีดส่วนสีตาและสีผมก็มักจะเป็นสีดำสนิททำให้บางครั้งก็ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นบรุกซาซึ่งเป็นแวมไพร์ที่มีร่างเป็นผู้หญิงผิวขาวซีดและมีผมกับตาสีดำเหมือนกันส่วนเนอร์เรียดนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายกับไนแอดเลยค่ะต่างกันที่เนอร์เรียดนั้นจะอาศัยอยู่ในทะเลส่วนผิวกับผมของพวกเธอก็จะออกไปทางสีเขียวเหมือนสาหร่ายหรือสีฟ้าน้ำทะเลค่ะนอกจากพวกนางไม้ประเภทต่างๆแล้วก็ยังมีมนุษย์บีเวอร์หรือแวร์บับอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่คอยทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ธรรมชาติแวร์บับหรือที่ในนิยายเรียกว่าแวร์ทอชหรือแวร์ลิงส์เนี่ยมักจะอาศัยอยู่ตามเชิงเขาโดยส่วนหนึ่งตั้งรกรากอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแทงโก้ทางตอนเหนือของอาณาจักรโคเวียและอีกส่วนหนึ่งอยู่ทางใต้ของเทือกเขาเอเมลที่ปัจจุบันคืออาณาจักรนาแซและอาณาจักรเมทินาแวร์บับมีรูปร่างและความสูงใกล้เคียงกับพวกคนแคระแต่มีขนปกคลุมทั่วทั้งตัวมีฟันกับโครงเล็บที่แหลมคมและลักษณะใบหน้าที่เหมือนกับตัวบีเวอร์นอกจากพละกำลังและความถึกทนพวกเขายังสามารถใช้อาวุธอย่างขวานหอกและดาบได้อย่างคล่องแคล่วแวร์บับมีภาษาเป็นของตัวเองและยังเป็นต้นกำเนิดของความเชื่อเรื่องเทพปีศาจลิลิธที่จะมาล้างโลกผ่านน้ำมือของหญิงสาวที่ต้องคำสาปตะวันดับหรือ The Curse of the Black Sunที่ต่อมาความเชื่อนี้ได้ถูกถ่ายทอดไปยังอารยธรรมด็อกและวอสกอร์ของมนุษย์ด้วยค่ะ
ส่วนเผ่าพันธุ์ที่มีอารยธรรมเจริญก้าวหน้ามากที่สุดในขณะนั้นก็ต้องยกให้กับพวกมนุษย์กิ้งก่าหรือบรานโดยพวกเขาได้สร้างเมืองขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนตรงบริเวณเชิงเขาบลูมัลเทนซึ่งในเวลาต่อมาเมืองนี้ได้ถูกพวกเอลฟ์ยึดครองและตั้งชื่อใหม่ว่าล็อกมูอินบรานมีรูปร่างหน้าตาเป็นกิ้งก่าที่มีขนาดลำตัวใหญ่กว่ามนุษย์เล็กน้อยมีเกล็ดปกคลุมทั่วทั้งตัวและมีดวงตาสีแดงขนาดใหญ่ที่มองเห็นภาพในย่านความถี่อินฟราเรดได้นอกจากนี้ยังมีเขี้ยวที่ฉีดพิษออกมาได้เหมือนกับงูอีกด้วยพวกรานมีระบบสังคมที่แบ่งเป็นชนชั้นต่างๆมีภาษาเป็นของตัวเองและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกมนุษย์บีเวอร์โดยเรื่องราวของทั้งสองเผ่าพันธุ์นี้ลุงซับคอฟสกี้แกได้เล่าไว้ในเรื่องสั้น A Road With No Return ซึ่งเป็นเรื่องราวการพบรักกันของพ่อแม่แกรอลแต่ในเนื้อเรื่องหลักของนิยายเนี่ยมีการพูดถึงน้อยมากๆส่วนใหญ่จะไปโผล่อยู่ในบอร์ดเกมคอมิกส์แล้วก็ในจักรวาลเกมของ CD Projekt Red ซะมากกว่าก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับเผ่าพันธุ์หลักอย่างโนมฮาฟลิงและคนแคระอาอีขอพาทุกคนแวะลงทะเลกันก่อนนะคะโลกของเดอะวิเชอร์ก็เหมือนกับโลกของเราตรงที่พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นถูกปกคลุมไปด้วยมหาสมุทรแต่มหาสมุทรของโลกเดอะวิเชอร์นั้นมีผู้ครอบครองอยู่แล้วซึ่งก็คือพวกเงือกหรือเมอร์พีเพิลกับมนุษย์ปลาวอดยาหน่อยในเรื่องสั้น A Little Sacrifice ซึ่งรวมอยู่ในเล่ม Sword of Destiny ได้บรรยายลักษณะของชีนาสซึ่งเป็นเงือกสาวเอาไว้ว่าเธอมีร่างกายท่อนล่างเป็นหางปลาส่วนท่อนบนนั้นเหมือนกับมนุษย์เพศหญิงทุกอย่างยกเว้นสีผิวและสีผมที่ออกไปทางสีเขียวเงือกนั้นมีทั้งเพศหญิงและเพศชายและมักอาศัยอยู่ร่วมกับเนเรียดซึ่งเป็นนางไม้แห่งท้องทะเลพวกเงือกสามารถอยู่บนบกได้แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะผิวกับเกล็ดจะเป็นอันตรายได้หากถูกแสงแดดนานๆนอกจากนี้ก็ยังสามารถสื่อสารและควบคุมสัตว์ทะเลต่างๆได้ตั้งแต่กุ้งหอยปูปลาไปยันอสุรกายยักษ์อย่างคราเคนและในเรื่องสั้นเรื่องเดียวกันนี้ยังมีการพูดถึงเผ่าพันธุ์ใต้ทะเลอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่ไม่ได้ใจดีหรือรักสันติเหมือนพวกเงือกซึ่งก็คือพวกมนุษย์ปลาหรือวอดยาหน่อยซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอีกพวกที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลหน้าตาของเผ่าพันธุ์นี้ก็เหมือนกับปลาหมอที่มีแผงครีบขนาดใหญ่ตั้งแต่หัวจรดหางมีแขนขาที่อุดมไปด้วยมัดกล้ามเนื้อและตัวสูงใหญ่พอๆกับคนมนุษย์ปลาหายใจด้วยเหงือกและพวกเขาก็อยู่บนบกได้นานกว่าพวกเงือกแต่ถ้าจำเป็นต้องยกพลขึ้นบกจริงๆพวกเขาก็จะมีหน้ากากเอาไว้ใส่สำหรับช่วยหายใจค่ะและถึงแม้จะอยู่ในทะเลพวกมนุษย์ปลาก็มีวิทยาการด้านโลหะในแบบของตัวเองอาวุธประเภทดาบโค้งขวานหอกและชุดเกราะที่ใช้พวกเขาก็หลอมขึ้นมาจากแร่โลหะที่หาได้ในทะเลซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองแดงผสมกับเปลือกหรือกระดองสัตว์ทะเลค่ะและตอนนี้ก็ถึงคิวของเหล่าคนตัวเล็กแห่งมหาทวีปกันบ้างนะคะซึ่งก็คือฮาฟลิงหรือฮอบบิทโนมและคนแคระทั้ง3เผ่าพันธุ์นี้คือประชากรส่วนใหญ่ของมหาทวีปก่อนที่พวกเอลฟ์จะเดินทางอพยพมาจากจักรวาลอื่นค่ะฮาฟลิงเวอร์ชันนิยายจะมีลักษณะคล้ายกับฮอบบิทในนิยายของ J.R.R. Tolkien โดยเผ่าพันธุ์นี้จะมีความสูงไม่เกิน4ฟุตมีรูปร่างออกท้วมๆตุ้ยนุ้ยน่ารักจะดูเหมือนกับมนุษย์ในวัยเด็กทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะมีผมที่หยิกเหมือนกับขนแกะลักษณะที่เตะตาที่สุดของเผ่าพันธุ์นี้ก็คือเท้าที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดลำตัวและมีขนดกตั้งแต่คางลงไปจนถึงหลังเท้าซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ฮาฟลิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบที่จะใส่รองเท้ากันเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของพวกเขาก็เป็นงานฝีมือที่มีความประณีตและมักมีสีสว่างๆแนวพาสเทลฮาฟลิงนั้นมีวิถีชีวิตอยู่กับเกษตรกรรมจึงมักจะตั้งชุมชนอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำต่างๆพวกเขารักสงบและชอบอยู่ติดบ้านมากกว่าจะออกไปผจญภัยท้องโลกกว้างเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินพวกเขาก็จะใช้สกิลการวิ่งหนีกับการหยิบฉวยอะไรก็ตามที่อยู่รอบตัวมาระดมขว้างใส่ศัตรูส่วนฮาฟลิงในเกมของ CD Projekt Red นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาที่ชวนให้สับสนกับพวกโนมเพราะฮาฟลิงในเกมเนี่ยจะมีใบหูขนาดใหญ่ที่มีปลายแหลมชี้ไปทางด้านหลังอย่างชัดเจนหน้าตาก็ค่อนข้างเกรียงกราวกว่าในเวอร์ชันนิยายแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์เรื่องการไม่สวมรองเท้าเอาไว้พวก NPC ตัวเล็กๆหูแหลมๆที่เราเจอในเกมภาค3นั่นก็คือ Halfling ทั้งนั้นเลยล่ะค่ะร่างของ Doppler ดูๆก็เป็นร่างที่เขา copy มาจาก Halfling เหมือนกันทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะว่าโนมมีความแตกต่างจาก Halfling ยังไงบ้างในบรรดาคนตัวเล็กทั้ง3เผ่าพันธุ์พวกโนมจะมีขนาดลำตัวเล็กที่สุดส่วนใหญ่มีความสูงไม่เกิน1เมตรรูปร่างค่อนข้างพร้อมเพรียวและมีท่าทางคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์บนใบหน้าแหลมเรียวของพวกโนมก็คือจมูกยาวงุ้มและใบหูขนาดใหญ่ที่มีปลายแหลมคล้ายกับหูของพวกเอลฟ์
ในเกมของ CD Projekt Red เราจะได้เห็นตัวละครที่เป็นโนมแค่2คนคือโนมนักประดิษฐ์ที่ชื่อบานาบัสเบคเคนบาวเออร์ในเกม Thronebreaker กับเกม Gwent ส่วนอีกคนเป็นช่างทำเครื่องประดับชื่อว่า Percival Schattenbach ซึ่งเป็นไพ่ใบหนึ่งของสำรับสกอยาเทลค่ะพวกโนมมีนิสัยรักสนุกและชอบความครื้นเครงจนขึ้นชื่อในเรื่องของความขี้เล่นมาจนถึงยุคปัจจุบันโนมนั้นจะอยู่รวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่โดยมีการปกครองตามสายตระกูลหรือแคลนต่างๆคล้ายกับพวกคนแคระและใช้การโหวตแบบสมัชชาประชาชนเมื่อมีการเลือกผู้นำคนใหม่หรือเวลามีเรื่องสำคัญที่ต้องตัดสินใจค่ะแต่เดิมนั้นพวกโนมตั้งรกรากบนมหาทวีปอยู่ตามเชิงเขาต่างๆเนื่องจากพวกเขามีความเชี่ยวชาญด้านการทำเหมืองแร่และอัญมณีในยุคนั้นจึงมีชุมชนโนมกระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่ภูเขาเกรโมราทางตอนเหนือของป่าโบรคิลอนตลอดไปจนถึงเทือกเขามหคานที่อยู่ตรงกลางของมหาทวีปและเทือกเขาเทโตแคร์ที่ปัจจุบันคืออาณาเขตทางตะวันออกของจักรวรรดินิฟการ์ดทักษะของพวกโนมนั้นไม่ได้มีแค่การขุดหาทรัพยากรจากใต้ดินเท่านั้นแต่พวกเขายังมีความรู้เรื่องการเล่นแร่แปรธาตุและการประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆรวมไปถึงอาวุธที่ทำจากโลหะอย่างดาบกุยเฮียที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดาบที่ดีที่สุดในโลกก็เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของพวกโนมค่ะส่วนคนแคร์นั้นเป็นเผ่าพันธุ์ล่าสุดที่ปรากฏตัวขึ้นบนมหาทวีปก่อนที่พวกเอลฟ์จะเปิดประตูมิติเข้ามายังโลกของเดอะวิเชอร์ไม่มีการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ว่าพวกคนแคร์อพยพมาจากที่ไหนด้วยเหตุผลอะไรแต่พอขึ้นฝั่งพวกเขาก็พบว่าพวกโนมได้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่มาหลายพันปีแล้วคนแคร์กับโนมนั้นมีนิสัยใจคอที่คล้ายกันคือปรับตัวเก่งชอบความรื่นเริงสนุกสนานและก็ยังมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองเหมือนกันอีกด้วยจึงไม่แปลกที่พวกโนมกับคนแคร์จะอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันได้อย่างกลมกลืนชนิดที่ว่ามีโนมอยู่ที่ไหนก็ต้องมีคนแคร์อยู่ที่นั่นเมืองของคนแคร์จะมีลักษณะแตกต่างไปจากเมืองของเผ่าพันธุ์อื่นตรงที่พวกเขาจะไม่สร้างหมู่อาคารขึ้นมาบนระบบฐานรากแต่จะใช้วิธีขุดเจาะเข้าไปในภูเขาหินแทนผนังของแต่ละห้องจะถูกสลักตกแต่งด้วยลวดลายเรขาคณิตภาพแกะสลักแบบนูนต่ำและประดับด้วยเกรเวอร์โมเสกชุมชนขนาดใหญ่ที่สุดของพวกคุณแคร์นั้นตั้งอยู่ในเทือกเขามหคามโดยรุนรินคราวแดงซึ่งเป็นผู้นำของเหล่าคุณแคร์ในขณะนั้นได้สร้างเมืองหลวงเอาไว้ที่ภูเขาคาร์บอนเมืองหลวงแห่งนี้มีขนาดใหญ่จนตัวละครในเกม Thronebreaker ถึงกับอุทานออกมาว่ามันใหญ่โตยิ่งกว่าเมืองโนวิกราดซะอีกคุณแคร์ในภูเขาคาร์บอนนั้นทำเหมืองแร่เป็นหลักและมีทักษะด้านการถลุงแร่ให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะเอามาหลอมและขึ้นรูปด้วยการตีผสมกับโลหะอื่นๆเหล็กจากภูเขาแห่งนี้จึงขึ้นชื่อว่าเป็นเหล็กที่คุณภาพดีที่สุดในโลกนอกจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่แล้วพวกคนแคร์ก็ยังมีสกิลการต่อสู้ที่ไม่น้อยหน้าเผ่าพันธุ์อื่นๆคนแคร์ทั้งชายและหญิงจะมีรูปร่างกำยำที่อัดแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อแม้จะตัวเตี้ยแต่เรื่องพละกำลังนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่ามนุษย์ตัวโตแต่อย่างใดคนแคร์นั้นมีอายุยืนยาวได้หลายร้อยปีโดยจะเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเมื่อมีอายุประมาณ50ปีซึ่งหนวดเคราของพวกเขาก็จะยาวลงมาถึงระดับเอวและหนวดคราวนี้ก็มีกันทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายเลยค่ะด้วยเหตุนี้พวกคนแคร์เลยมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่มีผู้หญิงจริงๆคือมีนะคะแต่ส่วนใหญ่คือแยกกันไม่ออกเองทีนี้คุณผู้ฟังคงพอจะเห็นภาพแล้วนะคะว่าโลกของเดอะวิเชอร์นั้นมีเผ่าพันธุ์โบราณอาศัยอยู่มากมายขนาดไหนถึงแม้โดยรวมแล้วทุกเผ่าพันธุ์จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความขัดแย้งหรือการปะทะเกิดขึ้นเลยนะคะอย่างพวกนางไม้กับคนแคระเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานเพราะพวกคนแคระมักจะมองว่านางไม้เป็นพวกป่าเถื่อนไร้อารยธรรมส่วนพวกนางไม้เองก็ไม่ชอบขี้หน้าคนแคระเพราะว่าพวกเขามักจะเข้ามาตัดไม้ทำลายป่ากันอยู่เรื่อยๆทุกๆอย่างดำเนินไปแบบนี้จนกระทั่งพวกเอลฟ์อพยพเข้ามาผ่านประตูมิติอาร์ตเกตแล้วเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเผ่าพันธุ์อื่นๆด้วยท่าทีที่แตกต่างกันแม้จะมาจากจักรวาลอื่นแต่ว่าวิถีชีวิตของพวกเอลฟ์นั้นจะเคารพธรรมชาติเป็นหลักผู้มาเยือนรายใหม่นี้จึงมักสร้างเมืองให้กลมกลืนไปกับพื้นป่าและชายทะเลโดยไม่รุกล้ำเข้าไปในอาณาเขตของพวกนางไม้และพวกเงือกเผ่าพันธุ์เหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาโดยตลอดจนนางไม้และเงือกเริ่มเรียนรู้ภาษาเอลฟ์ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นสำเนียงของตัวเองในเวลาต่อมาแต่กับเผ่าพันธุ์อื่นๆนั้นพวกเอลฟ์ดูไม่ค่อยจะลงรอยด้วยเท่าไหร่โดยเฉพาะกับพวกคนแคระฟรานและเวอร์บับข้อมูลจากบอร์ดเกม The Witcher A Game of Imagination ได้บอกว่าพวกเอลฟ์ที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของมหาทวีปค่อยๆผลักดันเจ้าถิ่นพวกนี้ให้ถอยร่นขึ้นไปทางเหนือผ่านทางช่องเขาเอเมลและเทือกเขามหคามส่วนในเกม The Witcher 2 Assassins of Kings นั้นก็มีเอกสารของนักเวทที่ชื่อว่าเอธเดรินา
ที่ระบุว่าพวกเอลฟ์ได้พัฒนาอาวุธชีวภาพที่แม้จะไม่ได้ฆ่าพวกรานโดยตรงแต่ก็ทำให้มนุษย์กิ้งก่าพวกนี้เป็นหมันจนจำนวนประชากรลดลงเรื่อยๆหลังจากนั้นพวกเอลฟ์ก็เข้าไปเคลมเมืองล็อกวินมาเป็นของตัวเองแล้วสร้างเรื่องโกหกว่าพวกรานพากันทิ้งเมืองแห่งนี้ไปเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างฉับพลันนอกจากนี้พวกเอลฟ์ก็ยังโจมตีเมืองอื่นๆของพวกมนุษย์กิ้งก่าที่ตั้งอยู่ตามเชิงเขาบลูเมาน์เทนและใช้พื้นที่บริเวณนี้สร้างเมืองโดพลัทนาขึ้นมาไม่นานพวกเอลฟ์ก็กลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่ยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาทวีปเอาไว้ได้ในช่วงเวลาต่อมาค่ะ The Witcherverse Podcast เอพิโซดหน้าเราจะมาเจาะลึกกันต่อถึงที่มาที่ไปของเผ่าพันธุ์ที่เป็นนักเดินทางข้ามจักรวาลอย่างพวกเอลฟ์และยูนิคอร์นกันค่ะถ้าอยากให้อาอีเล่ารายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะอื่นๆก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะช่วงนี้ทั้งพอดแคสต์และวิดีโออาจจะออกช้าหน่อยเพราะว่าเจ้าหลานคนโตของอาอีต้องไปโรงเรียนแล้วค่ะมันเป็นช่วงที่เด็กๆมักจะเกิดความเครียดจากการที่ต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่อะค่ะที่ต้องสังเกตแล้วก็ให้เวลากับเขาเยอะๆแล้วตัวอาอีเองก็มีโรคประจำตัวเป็น paroxysmal SVT ด้วยค่ะเมื่อเดือนพฤษภาก็เพิ่งไปนอนโรงพยาบาลมาทีหนึ่งเพราะว่าหัวใจเต้นเร็วผิดปกติสาเหตุก็มาจากการนอนน้อยติดต่อกันมานานหลายเดือนตอนนี้ก็เลยเข็ดค่ะเดี๋ยวไม่ได้เห็นหลานโตก็เอาเป็นว่าอาอีคงทำคอนเทนต์ออกมาเท่าที่เวลาและสุขภาพจะเอื้ออำนวยแล้วกันเนาะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตรงนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าค่ะ